สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับวันนี้เรามาสถานที่จริงนะครับก็เพื่อนๆหลายคนที่มีโอกาสไปญี่ปุ่นนะครับก็คงมีโอกาสได้เข้ามาร้านสะดวกซื้อก็ดีนะครับหรือว่าเข้าไปร้านช้อปปิ้งต่างๆไปซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่นะครับวันนี้เรามาจำลองสถานการณ์เล่นๆกันดูนะครับว่าเวลาเจอแบบนี้จะพูดยังไงนะครับสิ่งนึงที่ผมเจอมาตลอดเลยเวลาพาลูกค้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นก็ดีนะครับหรือว่าเวลาตัวเองไปเที่ยวเองก็ดีนะครับเราก็จะหาของนึงขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยเราอยากได้ของเนี้ยร้านนั้นมันมีหรือเปล่านะครับแพทเทิร์นที่พูดง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือเราเอาของที่เราอยากหานะครับใส่ไว้ในมือถือแล้วเราก็บอกว่าเราก็เรียกพนักงานนะครับบอกว่าซิมิมาแซงแล้วเราก็ชูของที่อยู่ในมือถือนะครับบอกว่าซิมิมาแซงโคเรโอซากาชิติมาซึนะครับเราเอาของที่เราอยากหานะครับโชว์ให้เขาดูแล้วเราก็บอกเขาก็จะตอบเรามานะครับง่ายๆว่าไอこれですねนะครับเขาจะตอบเราว่าอ๋ออันนี้เหรอครับงั้นเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยนะครับก็ได้นะครับหรือว่าเขาอาจจะพูดว่าให้กวนไนชิมาสให้กวนไนชิมาโชกะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พนักงานเลยหรือว่าถ้าของนั้นไม่มีเขาอาจจะบอกเราว่าซิมิมาแซงโคจิราวะโมอาริมาแซงหรือโคจิราวะโมโทเตงโทริอาสกาเตโอริมาแซงนะครับหรือว่าเขาอาจจะตอบว่าซิมิมาเซโมอุริกิเรเดซึนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทั้งหมดก็คืออยู่ในสถานการณ์ที่ว่าของนี้ไม่มีขายหมดแล้วนะครับกับคำตอบลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้าเขาตอบแบบแรกก็คือเขาจะพาเราไปอย่างสินค้าที่เรากำลังหาอยู่นะครับอันนี้ก็จะสะดวกสำหรับเวลาเราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นด้วยว่าเราจะหาของอะไรนะครับเราก็หานั้นได้เลยเพียงแค่พูดในแพทเทิร์นที่ผมสอนนะครับหรือจะง่ายกว่านั้นก็มีนะอย่างเช่นเราชี้ไปที่ของเราบอกว่าโคเรอาริมาสกะโคเรวะอาริมาสกะก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้นะครับบทสนทนาในการซื้อของหาของง่ายๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาของที่เราซื้อเนี่ยมาจ่ายเงินกันนะครับว่าเวลาจ่ายเงินจะพูดประมาณไหนยังไงแบบง่ายๆนะครับสมมุติว่าlet's say ว่าผมซื้ออะไรขึ้นมาอย่างนึงนะแล้วผมก็เอาของนั้นไปที่เคาน์เตอร์เพื่อชำระเงินนะครับอ่ะผมมาปุ๊บมาดาเซตัชิมาสตะนะครับทางที่ญี่ปุ่นนะครับพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยเขาจะมักพูดว่าโอมาดาเซตัชิมาสตะนะครับหรือลูกค้าครับขอโทษที่ทำให้รอขอโทษที่ทำให้คอยนะครับพอหลังจากที่ลูกค้าได้ยินอย่างนั้นปุ๊บเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคิวเราที่จะต้องเข้าไปชำระเงินแล้วหรือว่าพนักงานร้านก็อาจจะพูดคำว่าโอมาชิโนเคซามะโดโซนะครับคือลูกค้าที่รออยู่เชิญเลยนะครับหรือสกิโนเคซามะโดโซนะครับลูกค้าถัดไปเชิญนะครับอันนี้คือพูดได้หลายแบบนะครับพอเราเอาของไปให้ติดเช็คเงินกันแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าเท่าไหร่ถูกไหมครับพอขึ้นมาเท่าไหร่ปุ๊บพนักงานก็จะแจ้งเรามาโอเคว่า 7,000 เยนでございますนะครับทางที่ญี่ปุ่นนะครับพนักงานก็จะแจ้งว่ายอดรวมอยู่ที่ 7,000 เยนนะครับโกเควะ 7,000 เยนเดโกไซมัสนะครับผมเตรียมแบงค์หมื่นมาชำระเงินนะครับผมยื่นแบงค์หมื่นให้กับพนักงานพนักงานก็จะตอบผมประมาณนี้นะครับ 10,000 เยนをお預かりいたしますนะครับพนักงานก็จะบอกว่า 10,000 เยนをお預かりいたしますนะครับตรงนี้คือเวลาเรายื่นแบงค์อะไรพนักงานที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะแจ้งเรากลับมาว่าเขารับคุณมาเท่าไหร่นะครับโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับเมื่อกี้ 7,000 เยนก็ต้องเงินทอน 3,000 เยนถูกไหมครับพนักงานก็จะแจ้งเรากลับว่า 3,000 เยนのお釣りはこちらになります3,000 เยนのお釣りはこちらになりますนะครับก็คือเงินทอน 3,000 เยนอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บางทีเขาก็จะบอกให้เรานับหรือว่าอะไรก็จะมีวิธีพูดนอกเหนือจากนี้ด้วยเช่นกันนะครับお釣りをお確かめくださいนะครับพนักงานก็จะบอกให้เรานับเงินทอนหรือเช็คเงินทอนนะครับว่าครบหรือเปล่าโดยพูดได้2แบบหลักๆนะครับที่ผมเจอบ่อยๆเลยก็คือお釣りをお確かめくださいお釣りをお確かめくださいนะครับหรือお釣りをご確認くださいお釣りをご確認くださいนะครับตรงนี้เราก็นับถ้ามีปัญหาอะไรก็เรียบร้อยนะครับหรือนะครับ เวลาเราให้เงินตรงกับยอดที่เราซื้อของทั้งหมดนะครับพนักงานที่ญี่ปุ่นมักจะพูดอย่างนี้นะครับโจโรโออาซึคาริอิตาชิมัสนะครับโ
จโดโอวาสการิอิตาชิมัสหรือรับมาพอดีนะคะรับมาพอดีนะครับนะครับตัวนี้ก็จำไว้นิดนึงก็ดีนะครับเผื่อว่าเวลาไปเจอหน้างานแล้วเราจะได้เข้าใจว่าเขาพูดอะไรนะครับพอทุกอย่างเสร็จสรรปุ๊บก็อาริกาโตะโกไซมัสตะอาริกาโตะโกไซมัสตะเป็นอันจบนะครับสำหรับการซื้อของนั้นๆอันนี้เป็นวิธีเรียนแบบง่ายๆเลยครับแล้วจากประสบการณ์ที่ผมไปญี่ปุ่นมาโห40กว่ารอบเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าผมสอนวันนี้คุณได้ยินแน่นอนกับการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งถัดไปของคุณนะครับ